อาจจะอยู่เอาไปไหนก็เอาไปเลยแต่ว่าเขาออริจินอลไทยแลนด์ก็นับประวันอยู่แล้วไม่สนใจเลยของเราดีแล้วแต่ไม่ใช่เพื่อนของของเรามันมีปุ๊บเต็มปากจากกรณีดราม่าประเทศกัมพูชาเจ้าภาพ4เกม2023ประกาศเปลี่ยนชื่อกีฬาประเภทมวยไทยเป็นกุลคแมร์พร้อมอ้างว่าเป็นศิลปะประจำชาติของตัวเองอีกทั้งยังเคลมว่าบัวขาวบัญชาเมฆเป็นคนไทยเชื้อสายเขมรขณะที่บัวขาวออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงตามที่มีการเสนอข่าวกันไปก่อนหน้านี้ล่าสุดบัวขาวได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจขณะมาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เอาไว้บางช่วงตอนว่าบอกไม่ต้องไปสนใจดราม่าที่อื่นใครจะพูดอะไรก็ได้เขามีสิทธิ์ของเขาเราก็พูดอะไรไม่ได้มันเป็นสิทธิ์ของเขาระดับเอเชียเราไม่ต้องพูดถึงเราไปพูดถึงโอลิมปิกของเขามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราไม่พูดถึง up to you จะเอาไปไหนก็เอาไปเลยแต่ของเรา Original Thailand Number 1 อยู่แล้วอย่าไปฟังอย่าไปซีเรียสของเรามันดีอยู่แล้วของเรามันมีเตะป้าบผมไม่ใช่คนตลกผมเป็นคนน่ารักคิดเห็นอะไรเราก็ทำเรื่องของเราอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องของคนอื่นเขาเขาพูดอะไรเรื่องของคนอื่นเขาของคนเราก็ของคนเราคุณนักมวยไทยเอ้ยลอยอย่างงี้จะเป็นนักมวยคนอื่นได้ไงนี่นะตาบอดี้คนไทยมันต้องไทยดิก็เขามีสิทธิ์ของเขาเราพูดอะไรไม่ได้อันนั้นก็ส่วนของเขามันเป็นของเอเชียระดับเอเชียเราไม่จะพูดถึงเราจะพูดถึงนู่นโอลิมปิกเอลิมปีกระดับนู่นของเขาที่เขาจะมีของเขาก็เรื่องของเขาเราไม่พูดถึงอัพชูยูเอาไปไหนก็เอาไปเลยแต่ของเขาออริจินอลไทยแลนด์ก็นับประวันอยู่แล้วมันใหญ่สนใจเลยของเรามันมีปุ๊บเต็มปากยังจงยังบ้านบ้านยังบ้านเราไม่รักคนน่าดอยก็ช่างเถอะเราปล่อยพลายสักทีย้อยครับแล้วพอเปิดอย่างนี้คนหลังเบาหมดเลยนะคนหลังพูดอะไรไปไม่มีใครแบบสนใจนะก็เขาแย่งพูดอ่ะว่าดีครับดีครับแข่งแข่งอีกทั้งในโลกโซเชียลยังมีการแชร์คลิปบัวขาวรำมวยไทยสง่างามเป็นอย่างมากพร้อมข้อความว่ารำมวยไทยท่าไร่รำพระรามแผลงศรของบัวขาวตามแบบฉบับมวยไทยที่มีมาแต่โบราณสง่างามก่อนหน้านี้บัวขาวเคยออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ให้ทุกคนช่วยกันรักษาศิลปะมวยไทยเอาไว้จงภูมิใจในชาติไทยเรามีศาสตร์และศิลป์แห่งมวยไทยตั้งแต่การไหว้ครูรูปแบบแผนการฝึกอย่างมีระบบตลอดจนทักษะแม่ไม้มวยไทยในแขนงต่างๆเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนไทยเราคิดค้นขึ้นที่สำคัญวิชานี้ใช้ในการกู้เอกราชปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาแต่โบราณอย่าลืมว่าเรามีมวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติที่ต่างชาติทั้งโลกนิยอมรับจงช่วยกันรักษาเอาไว้ลองช่วยกันคิดว่าจะอนุรักษ์กันอย่างไรแม้แต่การสนับสนุนดูหรือชมก็ถือว่ายังได้ช่วยกันรักษาไว้ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store